จุบันเนี่ยสังคมโลกเนี่ยตระหนักเป็นอย่างยิ่งในเรื่องปัญหาขยะทะเลขยะในทะเลเนี่ยเกือบทุกประเทศทั่วโลกอ่ะเกิดขึ้นจากบกขยะบกเกิดขึ้นจากอะไรก็เกิดขึ้นจากการใช้ของพวกเราทุกคนนี่แหละพอเมื่อมีการใช้แล้วเนี่ยการจัดเก็บมันยังไม่ถูกวิธีซึ่งมันก็มีโอกาสที่จะไหลหลุดล่วงลงไปในแม่น้ำลำคลองต่างๆแล้วก็ลงไปในทะเลทำอย่างไรล่ะครับที่เราจะช่วยกันให้ปัญหาขยะทะเลนี่ลดน้อยถอยลงไปได้การที่จะไปเก็บขยะใต้ทะเลจัดเรือออกไปจัดประดาน้ำออกไปเพื่อจะเอาขยะที่อยู่ตามเกาะแก่งตามแหล่งปะการังเนี่ยพอจะเอาขึ้นเนี่ยต้นทุนสูงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการที่ดีที่สุดคือการเก็บขยะที่ยังไม่ทันได้จมลงน้ำคือขยะลอยน้ำทางทช.เนี่ยนะคะได้เริ่มต้นที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับบูมดักขยะก่อนก็ทช.ก็พบว่ามันมีปัญหาบางอย่างเกิดขึ้นนั่นก็คือว่าเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเนี่ยขยะมันจะหลุดออกจากนอกบูมเราก็ต้องมาคิดว่าแล้วเราจะเก็บขยะในช่วงน้ำขึ้นน้ำลงได้ยังไงก็เริ่มมาสู่การดีไซน์ตัวทุ่นกักขยะที่มีประตูเปิดปิดได้คือเวลาขยะเข้าไปแล้วเนี่ยไม่หลุดลอยออกมาเป็นตัวที่เอาไปเสริมกับตัวบูมเก็บขยะที่ทางทช.มีอยู่โดยที่พอเราเริ่ม5จุดแรกพบว่ามันเป็นไปได้เราก็เริ่มที่จะวางเพิ่มเติมเป็นโครงการนำร่องในพื้นที่13จังหวัดทั้งหมด20จุดทั่วประเทศคาดว่าภายใน6เดือนน่าจะช่วยกักขยะได้30ตันด้วยองค์กรที่พัฒนามาเนี่ยก็จะเป็นทุ่นกักขยะที่อยู่ริมแม่น้ำนะฮะแต่ว่าพื้นที่ในการเก็บกักขยะเนี่ยค่อนข้างจำกัดยังมีพื้นที่บริเวณกลางแม่น้ำเนี่ยที่ยังเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นเราต้องคิดค้นนวัตกรรมตัวที่จะไปเก็บกักขยะที่อยู่กลางแม่น้ำเดี๋ยวนี้เทคโนโลยีค่อนข้างจะไปไกลละเราน่าจะเอาระบบดิจิตอลหรือ AI IoT เนี่ยเข้ามาช่วยได้นะครับโมเดลที่เราดูอยู่ก็คือการนำเอาเรื่องของโรบอติกเอาเรื่องของดิจิทัลเซชันเข้ามาใช้ก็สืบเนื่องจากการที่เราได้รับโจทย์มานะครับว่าจะต้องสร้างหุ่นที่สามารถเคลื่อนที่บนน้ำไปเก็บขยะได้หุ่นยนต์ตัวนี้จะต้องสามารถแยกแยะขยะได้ก็จะมีโปรแกรมเรียกว่า AI หรือว่าทำเป็นสมองกลนั่นเองสามารถเรียนรู้ได้ว่าขยะอันไหนควรเก็บมีการใช้กลไกในการเคลื่อนที่ของเรือเพื่อที่จะไปเก็บขยะเนี่ยอันนี้จะใช้ตัวพลังงานสะอาดนะครับที่เป็นโซลาร์เซลล์ทั้งหมดนี้ที่เล่ามาก็คือถูกเชื่อมโยงด้วยระบบ IoT คนที่อยู่ที่ศูนย์ควบคุมเนี่ยก็จะเห็นว่าหุ่นตัวนี้ทำงานยังไงบ้างเก็บขยะไปแล้วกี่เที่ยวสัญญาณทุกอย่างจะส่งขึ้นบนอินเทอร์เน็ตหมดเลยสิ่งที่สำคัญที่เราดีไซน์ร่วมกันอีกอันหนึ่งนะคะก็คือไม่ใช่เพียงแค่ตัวนวัตกรรมตัวทุ่นนี้เท่านั้นแต่หลังจากที่ได้ขยะทะเลขึ้นมาแล้วเราก็จะมีการไปคุยกับแต่ละพื้นที่ว่าจะมีการคัดแยกขยะที่เกิดขึ้นเนี่ยอย่างไรเราต้องเอามาวิเคราะห์มาประเมินมาแยกแยะว่าขยะประเภทไหนเป็นอย่างไรต่อไปจะกำหนดมาตรการกับขยะเหล่านั้นอย่างไรส่วนขยะที่เอาขึ้นมาแล้วก็จะเอาไปทำอะไรที่สร้างมูลค่าจริงๆเรื่องสิ่งแวดล้อมครับเป็นเรื่องของทุกคนง่ายๆเลยที่สามารถทำได้และทำได้ทุกวันเลยก็คือดูแลจัดการขยะที่อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยอย่าให้ไปเกิดปัญหาที่อื่นจัดเก็บให้ดีนะคะมีการคัดแยกที่ถูกต้องอันนั้นน่ะคือการมีส่วนร่วมที่หลุดจากมือเราแล้วให้เขาไปจัดการได้อย่างถูกวิธีอันนั้นเป็นสิ่งที่ช่วยได้มากที่สุดเรื่องง่ายๆแค่นี้แก้ไขปัญหาใหญ่ๆได้อย่างมากเลย